ที่พัทลุงเขาบอกว่าน้ำป่าเนี่ยทะลักเลยนะฮะพื้นที่นะครับถูกน้ำเนี่ยท่วมสูงเนี่ยบางจุดเนี่ยเกือบ2เมตรนี่นะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่พัทลุงเนี่ยฝนตกสะสมมาเป็นวันที่3ต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแถบภูเขาบรรทัดตกหนักข้างบนภูเขาเลยคืออำเภอกงหราศรีนครินทร์แล้วก็ตำบลทำให้น้ำเนี่ยนะฮะสะสมบนภูเขาและก็ทะลักลงมาด้านล่างทะลักลงมาเนี่ยรุนแรงมากไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่อยู่ติดบริเวณเชิงเขานะฮะเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ระดับน้ำก็ทรงๆอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าถ้าหากว่าฝนมันไม่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะลดลงบ้างบริเวณหมู่ที่5หมู่ที่8ของตำบลชารัตอำเภอกงหรานะครับซึ่งมีชาวบ้านอยู่เนี่ยประมาณสัก100ครัวเรือนถูกน้ำท่วมสูงครับชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักเลยมวลน้ำเนี่ยได้ไหลทะลักออกจากลำคลองชารัตเข้ามาท่วมบ้านเรือนในพื้นที่นะครับท่วมสูงบางจุดนี่2เมตรคุณหยก2เมตรนี่ท่วมหัวนะครับประธานโทษนะครับชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรหากฝนหยุดหรือตกน้อยลงเนี่ยนะครับเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยลดลงบ้างนะครับแต่ว่าสภาพเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ว่าเป็นไปอย่างช้าๆว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันชาวบ้านและก็เจ้าที่หลายฝ่ายก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือฟาร์มไก่ฮะนี่นะฮะฟาร์มไก่นะฮะปรากฏว่านี่ไก่เนี่ยตายไป 8,000 กว่าตัวโอ้โหเขาเรียกว่าตายเป็นกองผดเดินเทินทึกเลยมันโดนเบื่อใช่ครับนี่เห็นมั้ยนี่กองไก่นี่ซากไก่ซากไก่ตายคือถูกน้ำท่วมว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะฮะทีนี้เขาก็เร่งเอาซากไก่เนี่ยไปฝังกลบบริเวณสวนยางพารามูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบ 700,000 บาทนะไก่ 8,000 ตัวที่ว่าเนี่ยเบื้องต้นเอาทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับแล้วก็ปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็ได้ไปขึ้นบัญชีคือหมายความว่าไปจดเอาข้อมูลไว้จะให้การช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปเบื้องต้นเขาบอกว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ยนะฮะสามารถช่วยเหลือโดยคิดทดแทนตัวไก่อย่างเช่นพันตัวเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวละ50บาทเป็นเงินเนี่ย 50,000 บาทนี่เขากำลังขุดฝังกลบแบบนี้นี่นะครับส่วนความเสียหายอื่นๆเดี๋ยวรอให้น้ำลดก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกันต่อไปไปทางเหนือหน่อยที่จังหวัดพะเยาพะเยาเนี่ยนะอากาศเนี่ยมีทั้งหนาวมีทั้งร้อนมีทั้งฝนนะครับ3ฤดูในวันเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนอย่างที่ว่านี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน1วันมี3ฤดูเลยอ้าวเช้าก็อาจจะหนาวบ่ายก็จะร้อนอ้าวเย็นนี่ฝนตกนี่พะเยานะครับอุณหภูมิโดยทั่วไปตอนเช้าเนี่ย10กว่าองศาบ่ายก็จะร้อนขึ้นหน่อย20องศานะครับช่วงเย็นอ้าวสภาพเปลี่ยนแปลงฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาชุดกันฝนชุดกันฝนเนี่ยมาคลุมนะฮะตอนเช้าเนี่ยเอาเสื้อกันหนาวมาใส่พอตกบ่ายเอาเสื้อกันฝนมาใส่พอตอนเย็นอ้าวไงดีร้อนเหรอร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะป่วยเอานะคะใช่ๆดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้านะคะคือความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนบนของประเทศอากาศยังเย็นถึงหนาวเลยตอนเช้ามีลมแรงด้วยมีฝนเล็กน้อยด้วยอย่างยอดดอยในอุณหภูมิจะต่ำสุดถึง7องศาเซลเซียสนะคะหลายพื้นที่เนี่ยก็อากาศเย็นภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสกรุงเทพจะได้เจอต่ำสุดใน22องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคใต้อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนที่ภาคใต้ระมัดระวังจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วยนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปในทะเลจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นสูงเกินกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลจะมีคลื่นประมาณสัก2เมตรได้ฝนฟ้าคะนองตรงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนะคะ3เมตรกว่าค่ะครับ